ด่วนเลิกเล่นทีมชาติทันทีเลยหรือไม่สี่เก๋าพลังม้าช้างศึกแบบนี้ต้องหารุ่นใหม่มาแทนด่วนเจลีกเตรียมเลือกนักเตะไทยเข้าสังกัดยกระดับทีมชาติไทยพัฒนาจนกว่าจะได้ไปบอลโลกงานนี้เสียงกระซิบไม่ใช่แค่หนึ่งรายแต่มีมากกว่านั้นในขณะที่บอลไทยส่อดราม่าในการจัดโปรแกรมการแข่งขันทั้งบอลลีกทีมชาติไทยหลังจากหนีไปเจอของจริงแน่กูรูดังแนะต้องรีบจัดการมิฉะนั้นแล้วจะแย่แล้วเป็นงานใหญ่แน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแต่หม้อลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับตั้งมอลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารของบอลไทยนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องปัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางเรามีเวลาแล้วนะครับหลังจากนี้ที่จะตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นมืออาชีพตอนนี้แหละครับถ้าเราไม่ทำตอนนี้ไม่ใช่ตอนไหนแน่นอนนะครับตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราทำให้ทุกอย่างถูกต้องแล้วเซตไปในระบบที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่าเราได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเข้าสู่ยุคสู่การเปลี่ยนถ่ายนักฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับสำหรับเรื่องแรกเนี่ยคงจะต้องไปที่ข่าวของนักเตะไทยจะไปลุยเจลีกเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยมันแหมมีเสียงกระซิบมาพอสมควรแล้วนะครับที่ว่าเจลีกเนี่ยจะเปิดต้อนรับนักเตะไทยไปร่วมค้าแข่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่2หรือว่าจะเป็นปีหน้าก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในข่ายหลายต่อหลายคนไม่ใช่1คนนะครับปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากูรูหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่พูดถึงจนกว่าจะมีข่าวจริงๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีข่าวหนาหูขึ้นมาเรื่อยๆก็คงต้องมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับแต่อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูสุดท้ายตอนชูเสื้อนะครับในการย้ายทีมเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าพี่บับเบิ้ลเนี่ยรายงานมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวของเราเนี่ยก็ได้รับข้อมูลเชิงลึกมาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีนักเตะไทยที่จะไปเจลีกนะครับแต่ไม่ใช่รายเดียวนะครับอาจจะเป็น 2-3 รายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับคือตอนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายแรกเนี่ยที่บอกว่าชัวร์แล้วเนี่ยก็น่าจะมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะฮะนั่นคือเจริญศักดิ์วงกรตรงเนี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแหมน่าคือมันอาจจะต้องไปนะครับในช่วงเวลาอันใกล้นี้แล้วกันนะนะครับคือเจริญศักดิ์วงกรมีการพูดคุยมานานแล้วนะครับแล้วก็น่าที่จะได้ไปโลดแล่นในเจลีกนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาไหนเท่านั้นเองนะครับอีกรายหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นก็คือทางด้านของฟรองก์ปรเมศวร์อาจวิไลก็มีการติดต่อเข้ามานะครับว่าอาจจะได้ไปเล่นที่เจลีกตอนนี้กำลังคุยรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แต่พอญี่ปุ่นเห็นปรเมศวร์อาจวิไลยิงลูกนั้นไปผมว่าเปอร์เซ็นต์ได้ไปค่อนข้างสูงจริงๆเลยนะครับอีกหนึ่งคนนะครับนั่นคือทางด้านของสุภชัยใจเด็ดตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับมาแห่ภาพหลายๆสื่อเนี่ยก็ออกไปขึ้นแล้วนะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าที่จะได้ไปอีกเช่นเดียวกันนี่พูดมาก็3รายแล้วนะครับคือมันอยู่ในรายละเอียดการคุยที่แบบชนิดที่ว่ารอพร้อมแล้วเฮียวิโกอย่างเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นต้องรอต่อไปแต่ว่าเคส3เคสนี้เนี่ยใกล้สุดๆเลยนะครับแต่ยังมีเคสนึงนะครับที่มีเสียงกระซิบกันเข้ามาว่ายังเปิดเผยไม่ได้แต่มีการทาบทามจากเจลีกขึ้นมาต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเขาย้ายไปเจลีกขึ้นมาแล้วก็โอ้โหงานนี้สั่นสะท้านนะฮะเลือนลั่นเราก็จะได้เห็นฝีเท้าของเขายกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับทั้งที่เขาเนี่ยพัฒนาอยู่แล้วนั่นเองแต่ใบ้นิดนึงนะครับว่าที่เจลีกเขาติดต่อมาเนี่ยงานนี้แม่นัดที่5นัดที่6ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจ้าตัวก็ไม่ได้เล่นซะด้วยสินะครับแต่ว่าก็จากผลงานก่อนหน้านี้น่าสนใจทีเดียวน่าสนใจทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะในขณะที่ธีรธรบุญมาทันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยพูดเหมือนว่าจะอำลาทีมชาติไทยนะครับแบบนี้เนี่ยช้างศึกของเราคงจะต้องหาคนมาทดแทนให้ได้จริงแต่ว่าถ้าพูดถึงฝีเท้าแล้วเนี่ยโอ้โหจะหาแบบไหนให้มันเร็วได้ขนาดนี้ล่ะครับ
ธีรธรลงแบบนี้ครับ4 horsemen นะครับอายุมากขึ้นยิ่งรวมกันก็ยากขึ้นนะครับเพราะอายุมันมากขึ้นนะครับขอบคุณกำลังใจและแรงผลักดันซัพพอร์ตกันร่วมเล่นเคียงบ่าเคียงไหลมาด้วยกันหลายปีสมหวังมามากมายผิดหวังมาก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันแต่อุ้มอยากจะบอกว่าโคตรสนุกเลยนะครับโคตรมีความสุขเลยว่ะนะจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับนี่แหละครับแล้วก็แฮชแท็กเบอร์ของผู้เล่นแต่ละอย่าง68 3แล้วก็10นั่นเองนะครับไม่ใช่ใบ้อะไรที่ไหนนะฮะแต่ว่าเป็นเบอร์ของแต่ละคนผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่า 3-4 คนนี้เนี่ยครับผลงานพวกเขาเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าพวกเขาคือตัวหลักของทีมชาติไทยนะครับโอ้โหหลายต่อหลายปีจริงๆแล้วก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดเป็นที่พึ่งให้กับแฟนคลับได้เชียร์ได้เฮได้ภาคภูมิใจกันไปแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับพี่บับเบิ้ลก็เหมือนกับมาโพสต์เหมือนกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไปตามไร่เรียงมาเนี่ยนะฮะ บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วบอกทันทีว่า4คนนี้อย่าพึ่งเลิกเลยนะฮะแน่นอนแหละว่าอายุมากขึ้นแต่สภาพยังไหวและเชื่อว่าทุกคนต้องการรับใช้ชาติต่อไปอนาคตคงเป็นเรื่องของทีมชาติไทยที่ต้องตัดสินใจจะผลัดใบใหม่ต้องพิจารณาให้ดีๆไม่ใช่เน้นดูแค่ที่อายุเป็นหลักสภาพแต่ละคนยังไหวไหมมีคนใหม่ทดแทนหรือยังตรงนี้เป็นสิ่งที่คนทำทีมต้องวิเคราะห์ให้ดีตัวกุนซือก็ต้องมีฝีมือในการตกแต่งทีมนะเอาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนผลงานของ4คนนี้ตั้งแต่วันวานจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อยู่แล้วนะครับมันการันตีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่พี่พบบอกว่ายกคำคมของโค้ชหลังชาญวิทย์ได้กุนซือทีมชาติไทยในยุคนั้นเขาบอกว่าเชื่อผมสิตาผมมองไม่ผิดหรอกนะฮะหลังจากนั้นพี่มุ้ยใช้ผลงานในสนามพิสูจน์ตนเองจนกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานทีมชาติไทยหลายครั้งที่มีคนบอกว่ามุ้ยหมดแล้วแต่ไม่เห็นหมดสักทีหลายหนมากที่พี่มุ้ยช่วยพลิกสถานการณ์ให้ทีมชาติไทยส่วนกับอุ้มฟอร์มเด่นเกินอายุฟิตสุดเนาะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันซัพพอร์ตน้องๆร่วมทีมนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเห็นแล้วยังอึ้งตาค้างกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับด้วยอายุอานามที่มันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันจะให้มันจัดหนักจัดเต็มทุกวินาทีทุกเกมมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือมันก็แค่ตอนนี้เนี่ยก็ช่วยประคับประคองทีมชาติไทยจนกว่าจะหาคนที่เข้ามาเสริมเติมแต่งได้ใกล้เคียงกับพี่อุ้มหรือดีกว่าพี่อุ้มนั่นเองนะครับขณะที่เจ้าตังเป็นอีกคนนึงที่ต้องบอกว่าโอ้โหนี่ดีมานานนะครับแล้วก็ยังดีอยู่นะครับแต่ก็ด้วยอายุอนามมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่เจ้าตัวก็จะต้องรับมือแต่ตอนนี้อาการบาดเจ็บเขาก็ไม่ได้มีมากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งบางคราวอาจจะหยิบยื่นโอกาสในการให้ช่วยทีมชาติแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับเจครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเลยพี่บับเบิ้ลบอกนะครับก็ต้องบอกว่าพรสวรรค์พรแสวงมีครบทุกอย่างนะครับแต่เรื่องของสภาพร่างกายนี้แหละที่จะเป็นปัจจัยเป็นปัญหาต่อชนาธิปสงกรสินในภายภาคหน้าอะแต่ถึงวันนี้ทุกคนยังไม่ได้ตัดสินใจเลิกแต่ว่าไม่แน่นะครับเร็วๆนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรเพราะเขาบอกว่าอยากจะกลับไปคิดกันก่อนนะครับว่าการเล่นทีมชาติไทยมันเป็นแบบไหนอย่างไรหลังจากนี้นั่นเองนะครับก็ได้แต่ภาวนาว่าจะมีน้องๆขึ้นมาให้ทันรุ่นพี่นะครับส่วนพี่ๆก็ประคองไปก่อนนะครับอาจจะไม่ได้มาทุกครั้งก็ค่อยว่ากันไปในแต่ละทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่มันสอดดราม่าเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่ามันมีเรื่องราวของการหยุดลีกนะครับเพราะว่ามีโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพนะครับซึ่งมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ช่วงนี้แหละมันจะเป็นช่วงที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับหลายๆกูรูแนะนำมาว่านี่คือระเบิดเวลานะครับเริ่มจากฟีฟ่าเดย์ในเดือนพฤศจิกายนกำหนดวันเตะ 11-19 เท่ากับว่าหลังจากนั้นอีก 3-4 วันจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพแล้วถ้าหยุดฟีฟ่าหยุดลีกให้อาเซียนคัพเท่ากับว่าไทยลีกจะหยุดยาว7สัปดาห์นะครับตรงนี้ต้องรอสรุปกันให้ดีเพราะอย่างนั้นปวดหัวแน่นอนเพราะบอกว่าการปรับเปลี่ยนมันจะต้องมาด้วยไงครับในยุคนี้หลายๆคนก็ได้แต่เป็นห่วงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราวาดกันไว้เนี่ยว่ามันจะดีแต่ถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาแล้วฟีฟ่าเดย์หยุดนะครับไปหยุดให้กับรายการอย่างอาเซียนหรือว่าใดๆทำเหมือนเดิมอีกแบบนี้นะฮะต้องบอกว่ามันจะเป็นงานยากของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทุกคนก็เป็นห่วงและอยากที่จะให้มันเข้ารูปเข้ารอยเซตแล้วก็ตั้งระบบที่มันถูกต้องนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยนะครับไม่ว่าจะมาจากแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะจากสมาคมจากนักกีฬาจากโค้ชนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องที่มันต้องจัดการ
อย่างเร่งด่วนแล้วให้มันถูกต้องก็น่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเราโปรแกรมตอนนี้ฟุตบอลโลกไม่มีแล้วฟีฟ่าเดย์มารัวๆเราต้องเล่นกี่ครั้งจัดทัวร์นาเมนต์กี่แบบนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่นะครับมิฉะนั้นแล้วจะต้องบอกว่าอาจจะมีดราม่าให้ปวดหัวกันอีกแบบไฟลนก้นแน่นอนตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือโปรแกรมทีมชาติแล้วก็บอลไทยลีกนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ